าสการรักษาด้วยไฮเปอร์บาริกออกซิเจนนะคะก็คือการรักษาด้วยออกซิเจนบริสุทธิ์ 100% นะคะภายใต้ความกดบรรยากาศสูงโดยที่ถ้าคนไข้ได้รับตัวไฮเปอร์บาริกออกซิเจนนะคะออกซิเจนมันจะเข้าไปในร่างกายได้มากกว่าปกติประมาณ 10-15 เท่าโดยที่มันจะเข้าไปช่วยที่สมองกล้ามเนื้อน้ำไขสันหลังได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะโดยที่แรกเริ่มเดิมทีนะคะการรักษาด้วยไฮเปอร์บาริกออกซิเจนในประเทศไทยค่ะจะเริ่มที่ราชนาวีโดยที่เขาใช้รักษาโรคน้ำหนีบของคนไข้ที่ดำน้ำนะคะแล้วก็ขึ้นมาเร็วเกินไปจนเกิดอาการปวดตามข้อมีอาการมึนศีรษะหมดสติแล้วก็ชักได้อันนี้ก็จะเป็นโรคตัวอย่างของตัวโรคน้ำหนีบที่เกิดขึ้นในช่วงแรกที่เราใช้ไฮเปอร์บาริกนะคะหลังจากนั้นเรื่องไฮเปอร์บาริกออกซิเจนก็ใช้อย่างแพร่หลายแล้วก็เพิ่มโรคมากขึ้นที่สามารถรักษาได้ก็คือจะเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมต่างๆในร่างกายเรื่องแผลเรื้อรังที่รักษาไม่หายหูดับหรือแม้กระทั่งไมเกรนออทิสติกอะไรเป็นต้นค่ะก็จะมาพูดถึงการรักษาแผลสำหรับไฮเปอร์บาริกออกซิเจนนะคะในปัจจุบันเราก็จะใช้รักษาแผลต่างๆได้นะคะเช่นแผลเรื้อรังแผลเบาหวานนะคะแผลที่เกี่ยวกับเส้นเลือดไม่ดีนะคะแผลหลังการผ่าตัดต่างๆนะคะตอนนี้ค่ะที่นิยมมากก็คือแผลที่หลังจากการผ่าตัดศัลยกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นทำจมูกทำตาดึงคอดึงหน้าตัดกรามนะคะหลังจากผ่าตัดเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการบวมช้ำได้นะคะหลังจากการผ่าตัดนะคะไฮเปอร์บาริกออกซิเจนสามารถกระตุ้นการหายของแผลได้โดยที่ไฮเปอร์บาริกออกซิเจนเนี่ยจะไปช่วยกระตุ้นการขับของเสียออกจากร่างกายนะคะไปกระตุ้นการดูดกลับพวกน้ำเลือดแล้วก็น้ำหนองนะคะทำใหผลของมันก็คือจะทำให้ยุบบวมทำให้สีเนี่ยจางลงเร็วขึ้นนะคะลดความเจ็บปวดอีกทั้งไฮเปอร์บาริกออกซิเจนยังไปช่วยกระตุ้นฤทธิ์ของตัวยาฆ่าเชื้อนะคะทำให้ยาฆ่าเชื้อทำงานได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นผลของมันก็จะช่วยลดการอักเสบได้เร็วขึ้นอีกด้วยนะคะค่ะการเตรียมตัวที่จะเข้าเครื่องนะคะก็เริ่มตั้งแต่คนไข้มาที่เคาน์เตอร์พยาบาลนะคะพยาบาลก็จะเริ่มสกรีนนิ่งนะคะสำหรับตัวที่เข้าไม่ได้อย่างเด็ดขาดนะคะก็จะเริ่มจากข้อแรกก็คือปอดมีลมรั่วนะคะอันที่2คือการคนไข้ใช้ยาบริโอไมซินอยู่นะคะข้อ3คือคนไข้ใช้ยาด็อกเตอร์ลูบิซินและข้อ4สุดท้ายนะคะที่คนไข้ใช้ยาซันฟาไมลอนนะคะถ้าเกิดว่ามีทั้ง4ข้อนี้ก็จะไม่สามารถใช้ไฮเปอร์บาริกออกซิเจนได้นะคะที่ห้องไฮเปอร์บาริกอะค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลนะคะอยู่เพื่อที่จะให้คำแนะนำแก่คนไข้นะคะว่าเครื่องมันทำงานอย่างไรและคนไข้จะใช้งานอย่างไรนะคะพอมาถึงเปลี่ยนชุดเรียบร้อยนะคะคนไข้ก็จะถูกนำเข้ามานั่งในตัวเครื่องไฮเปอร์บาริกออกซิเจนนะคะโดยที่คนไข้จะต้องสวมฮูดโดยที่เจ้าหน้าที่นะคะจะอธิบายนะคะว่ามันจะมีสายออกซิเจนอยู่2สายนะคะสายหนึ่งเป็นสายออกซิเจนเข้าสายหนึ่งเป็นสายออกซิเจนออกนะคะก็คือจะสวมให้คนไข้นะคะโดยที่คนไข้ก็จะต้องศึกษามันจะมีซิปอยู่2ข้างนะคะคือใส่เข้าไปแล้วก็รูดซิปให้ติดคอนะคะแล้วก็ล็อกให้เรียบร้อยนะคะหลังจากที่สวมหมวกเสร็จแล้วนะคะคนไข้ก็จะเข้าไปอยู่ในเครื่องโดยในช่วงแรกของการปรับความดันออกซิเจนคนไข้ต้องนั่งก่อนนะคะเพื่อการเคลียร์หูนะคะจะได้เคลียร์ได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการเข้าไปในเครื่องไฮเปอร์บาริกออกซิเจนนะคะมันจะเสมือนพาคนไข้ดำน้ำนะคะแต่ว่าหมอก็จะอธิบายว่าคนไข้ความรู้สึกเนี่ยมันจะเหมือนกับการขึ้นเครื่องบินนะคะคนไข้จะมีอาการหูอื้อได้ตอนที่เขาปรับความดันเครื่องนะคะโดยที่มันจะหูอื้ออยู่ประมาณ20นาทีแรกนะคะพอหลังจากที่ความดันเต็มที่แล้วเนี่ยคนไข้ก็สามารถนอนได้นั่งได้อ่านหนังสือได้นะคะก็จะไม่รู้สึกหูอื้อแล้วแต่คนไข้จะไปหูอื้ออีกรอบนะคะตอนที่ปรับความดันลงก็เหมือนกับตอนที่เครื่องบินกำลังแล่นลงอะค่ะคนไข้ก็จะหูอื้ออีกรอบเพราะฉะนั้นตอนที่ปรับความดันลงเจ้าหน้าที่ก็จะวอไปนะคะขอให้คนไข้เนี่ยนั่งก่อนนะคะเพื่อการเคลียร์หูจะได้เป็นไปได้อย่างดีมากกว่าท่านอนนะคะพอครบเวลาแล้วนะคะถ้าสำหรับลดบวมเนี่ยต้องใช้เวลาที่อยู่ในเครื่องเนี่ยทั้งหมด2ชั่วโมงนะคะพอครบ2ชั่วโมงเนี่ยเขาก็จะเปิดประตูออกมาจะสังเกตได้ว่าประตูของเครื่องอะค่ะมันไม่มีล็อกเพราะฉะนั้นเมื่อปรับความดันข้างในกับข้างนอกเท่ากันโดยปกติประตูมันจะเปิดอัตโนมัตินะคะเพราะฉะนั้นก็จะบอกคนไข้ว่าตรงนี้มันไม่น่ากลัวเพราะว่าตัวตู้เนี่ยมันไม่มีล็อกนะคะเพราะยังไงก็สามารถออกได้นะคะ